พูดถึงกระทิงใช่ไหมฮะต้องบอกว่าตอนนี้กล้าวใจมากๆเจอลุคใหม่ของเขากล้าวใจมากๆนะฮะกับลุคสีผมบรอนขนาดนี้นะฮะกับความใสความขาวดูนักข่าวนักข่าวเรื่องผู้ชายไว้ใจแม็กซ์ไม่ได้เลยคุณตีเนี่ยเขาทำเพลงเรื่องผู้ชายไว้ใจแม็กคุณตีเนี่ยเจอผู้ชายไม่ได้เอะกอดเอะซบนะฮะความสุขเล็กๆน้อยโอชีหน้าด้วยห้ามแต่ของฉันของฉันฉันห่วงเนี่ยเหรอฉันรักของฉันแม่แลบลิ้นได้ป่ะเนี่ยซิกเนเจอร์นางต้องแลบลิ้นนะวันนี้นางเป็นแม่แล้วเหรอรุ่นแม่แล้วเหรอนางอยู่สองนิ้วต้องแลบลิ้นอ๋อฉันเรียกทุกคนแม่ค่ะอ๋อนึกว่าเป็นรุ่นแม่ดูดีนะข่าวกันเลยเอาหมดทุกคนเลยค่ะเขาเป็นผู้ชายเอาหมดทุกคนเลยค่ะเฮ้ยหน้าไม่ใช่เห็นไหมใช่ค่ะทำไมไม่ใช่คะน้องนักข่าวช่อง9ค่ะน้องเป็นค่ะฉันรู้สาช่วยแกงช่วยน้องเธอนี่ขนาดนั้นค่ะเธอนี่ก็ไปบูลลี่น้องอ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะเป็นกระเทยไม่เรียกว่าบูลลี่ค่ะเป็นกระเทยไม่ใช่สิ่งผิดค่ะไม่เรียกบูลลี่นะคะเอออ่ะนี่แหละฮะกระทิงขุนนรงค์ที่มาในลุคใหม่นี่แหละฮะกล้าวใจด้วยสีผมบอลนะฮะซึ่งกระทิงบอกว่าเปลี่ยนลุคอ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยว่างช่วงนี้ว่างนะฮะยังไม่มีละครใหม่นะฮะบวกกับก่อนหน้านี้คือเก็บกดมากหลังจากต้องไว้สกินเฮดมานานถึง2ปีนะฮะเพราะติดถ่ายละครพอทรงนั้นอะติดอีกเรื่องนึงอีกเรื่องก็ต้องทรงเดียวกันนะฮะก็เลยไม่สามารถไว้ได้นะฮะพอปิดกล้องละครหมด ทุกเรื่องปุ๊บก็เลยไว้ผมแล้วก็ไปทำสีผมชุดใหญ่ไปเลยนะฮะซึ่งกระทิงก็บอกว่าคนก็ชมเยอะนะบอกว่าเนี่ยแปลกตาดีซึ่งก็ดีใจนะฮะที่คนชอบเพราะตัวเองอะก็อยากลองเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆซึ่งก็ชอบลุคนี้มากนะฮะมีโอกาสก็อยากจะถ่ายละครแบบลุคเนี้ยอีกสักเรื่องเหมือนกันนะฮะนะฮะกระทิงก็บอกว่าสาเหตุที่ยังไม่วางมือบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีละครใหม่ก็เลยกลับไปลงสนามทุ่มเทพการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังลงแข่งในรายการ Thailand Open 2023แล้วก็ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้แชมป์ด้วยนะครับกระทิงเนี่ยก็บอกว่าดีใจที่มีส่วนทำให้แฟนๆเริ่มหันมาเชียร์กีฬาบาสเกตบอลกันมากขึ้นเหมือนเป็นการทำให้วงการบาสเกตบอลไทยเนี่ยเป็นที่สนใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าต้องพยายามและพัฒนาฝีมือให้มากขึ้นแล้วก็น้องก็ยังบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่วางมือจากกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเกิดมาจากกีฬาบาสเกตบอลได้มาอยู่กรุงเทพก็เพราะบาสเกตบอลได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองก็เพราะบาสเกตบอลแล้วก็บาสเกตบอลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆอยู่ด้วยแล้วก็จะพยายามจัดสรรเวลากับงานแสดงเพื่อให้ได้ทำในงานที่ตัวเองรักทั้งสองอย่างควบคู่กันไปซึ่งถ้ามีเวลาว่างจากถ่ายละครเนี่ยก็ยังอยากจะไปลงสนามแข่งต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของกระทิงกันหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างครับผมยังไม่มีละครก็เลยทิ้งก็เลยเป็นไว้ผมแล้วก็เดินแบบถ่ายแบบไปครับก็อยากรับงานก็เหมือนแบบมันเป็นแก๊ปว่างพอดีครับก็เลยอยากทำไว้ครับเพราะปกติไม่ค่อยได้ไว้ใช่ครับเก็บกดปกติผมจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็ได้แก๊ปว่างก็เลยแบบอ่ะอยากลองทำดูเงี้ยตอนแรกอยู่ในหมวดสกินเฮดแบบประมาณ2ปีใช่ครับก็มีบ้างครับก็แบบแปลกตาครับแบบเขาก็ชมว่าโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจคือผมว่าอยากลองอยู่แล้วพี่แบบว่าเราอ่ะไม่เคยทำสีผมแบบนานๆเลยไงครับก็เลยอยากลองทำดูแล้วก็ด้วยบางทีทิ้งชอบผมยาวบ้างเดี๋ยวไปตัดผมสั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองเปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆไงครับตอนที่แบบรู้สึกว่าผมยังทำได้อยู่ก็อยากลองทำดูถ้าถามว่าตอนนี้ก็คือชอบอันนี้มากกว่าครับเพราะว่าสกินเฮดผมไว้นานประมาณปีครึ่งเงี้ยครับปกติเบื่อแล้วใช่ๆพี่แบบแล้วมันเหมือนตอนแรกผมก็ดีใจนะที่แบบว่าไปถ่ายละครนะครับผมไปถึงแบบช้ากว่าเพื่อนครึ่งชั่วโมงใช่15นาทีแต่งหน้าเสร็จเฮ้ยเรารู้สึกเราสบายกว่าเพื่อนเนี่ยครับแต่พอหลังๆมาเห็นพี่เกตเห็นคนอื่นเซตผมเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอิจฉาเขาละเริ่มแบบอยากโดนจับผมบ้างอะไรเงี้ยครับไม่เขินแค่ไหนเวลาคนมาแซวสาวๆมาแซวอ่ะก็เขินครับแล้วก็อีกนิดนึงก็รู้สึกว่าดีใจด้วยเขาครับดีใจที่คนชอบทรงเราชอบลุคเราครับเพราะว่าตอนแรกเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเอ้ยจะโอเคหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเงี้ยแต่พอมีคนชมเราก็รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นมานิดนึงครับช่วงนี้ผมเป็นนักกีฬาครับช่วงนี้เป็นนักกีฬาแล้วก็แข่งตอนนี้จะแข่งจะชิงนะครับรอบรองรอบชิงเสาร์อาทิตย์นี้ครับตอนนี้ไม่มีละครครับไม่มีงานละครก็คือตอนนี้ผมเล่นบาสอย่างเดียวครับก็เหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาอยู่ช่วงหนึ่งครับประมาณ2เดือนแต่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีนะครับเหนื่อยแต่ว่าแบบเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในช่วงที่เราพักไงครับช่วงนี้ก็ทีมผมก็จะชิงแล้วครับผมก็รอบ4ทีมแล้วไปเชียร์ได้ทีมอะไรเป็นตัวเป็น
ทีมเป็นใช่ครับสโมสรครับสโมสรผมกับมีนอยู่สโมสรไฮเทคครับผมตอนนี้มันเป็นแข่ง Thailand Open ครับเป็นแข่งในประเทศไทยที่คนไทยเล่นได้หมดเลยลูกครึ่งก็เล่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นระดับประเทศครับพอเรารู้สึกว่าช่วงนี้มีคนไปดูเราเยอะแล้วก็แบบมีกองเชียร์ดีๆนะครับเราก็รู้สึกว่าดีใจเวลาเราเป็นนักกีฬามีคนมาเชียร์มันรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกความรู้สึกนึงครับใช่แล้วมันก็จะแบบว่าเอ้ยยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าตัวเองสูงขึ้นแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นขึ้นอยู่ในเกมเยอะขึ้นไงครับแล้วก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าในเพื่อนๆผมที่เล่นบาสกันในสโมสรที่เราเคยเล่นมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเห็นว่าหลายๆคนเขามีฝีมือครับแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้รับความเขาเรียกรับความสนใจใช่ครับผมก็เลยแบบเอ้ยดีใจนะที่แบบว่าคนมาดูบาสไม่ใช่ดูแค่ผมกับมีหรืออะไรนะครับเขาดูแบบทั้งคนที่เป็นนักกีฬาบางคนเขาไปดูเราก่อนแล้วเขาก็ชอบคนอื่นด้วยไงครับเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแทนเพื่อนๆที่มีคนชื่นชอบผมก็อยากให้บาสไทยคนดูเยอะๆสำหรับผมตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมก็อยากได้แชมป์ครับอยากได้แชมป์ Thailand Open ปีนี้ครับเพราะว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็คือมันเป็นช่วงเหมาะเจาะพอดีที่ผมได้แข่งแล้วก็ได้ซ้อมเหมือนนักกีฬาที่แบบเราปกติผมแข่งเหมือนจะไปแข่งแมตช์นึง2แมตช์แต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมครับแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่สุดแล้วก็เราได้ซ้อมกับเพื่อนได้ใช้เวลากับเพื่อน 2-3 เดือนได้เตรียมตัวเตรียมร่างกายก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่ครับอยากให้ได้แชมป์นะฮะอันนี้ก็นี่แหละมันเป็นความรักคือเขาคนชอบแต่เด็กอ่ะคนชอบกีฬาบาสชอบไปชอบชื่นชอบกีฬาบาสเพราะอะไรไหมเพราะว่านักบาสหล่อแล้วยิ่งกระทิงอ่ะหูอยู่สนามบาสแล้วแบบมีเหงื่อซกซกแล้วแบบไม่ใช่แล้วอันนี้เอาจริงๆคนแชร์กันเยอะมากมีเหงื่อซกซกแล้วแบบน้องก็จะเท่ตามสไตล์น้องอะไรอย่างนี้มันเป็นแบบเซ็ตอัพเพียวอย่างหนึ่งหรอไม่คนชอบเยอะมากคนจะแชร์ภาพเยอะมากโดยเฉพาะภาพที่แฟนคลับไปถ่ายริมขอบสนามเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างนี้ก็คนแชร์เยอะคนพูดถึงกันเยอะนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกเนี้ยอ่ะหล่อมากเลยนะลูกเนี้ยหล่อมากลูกเสื้อน้ำเงินเนี่ยที่มีข้างในสีดำเนี่ยแหละฮะก็เป็นความน่ารักนะฮะชื่นชอบกีฬาได้แล้วก็ชื่นชอบนักกีฬาไปด้วยนะฮะใช่แล้ว